ริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาเอกการลงทุนจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Spy ล้วงหุ้นเด็ดนะครับจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าการเลือกหุ้นในปีนี้จะมีความลำบากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเหตุผลที่ชัดเจนก็คือปีนี้ตลาดหุ้นผันผวนครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ลงต้องใช้คำนี้นะครับเหตุผลที่สำคัญก็อย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าราคาหุ้นก่อนหน้านี้ค่อนข้างแพง PE สูงแต่การเลือกรายตัวยังมีโอกาสครับหนึ่งในเรื่องของการเลือกรายตัวต้องยอมรับนะครับถ้าเราไม่ซื้อหุ้นขนาดใหญ่ไปเลยเมื่อถึงจังหวะที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงหุ้นขนาดเล็กจะเป็นหุ้นที่อยู่ในข่ายที่ทุกคนเลือกนักวิเคราะห์จะพยายามใช้คำว่า selective buy ครับถามว่า selective buy ในหุ้นขนาดเล็กมีประเด็นหรือมีความต้องการอะไรบ้างมันมีอยู่2เรื่องครับ1เป็นหุ้นขนาดเล็กที่มีการเติบโตสูง2หุ้นขนาดเล็กที่กำลังจะมีข่าวหรือมีข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะครับนอกจากผมจะถามในเรื่องของการลงทุนที่มีลักษณะในเรื่องของธุรกิจเขาทำอะไรแล้วเนี่ยเราต้องไปดูครับโครงสร้างของบริษัทเป็นอย่างไรวันนี้ล่ะครับผมเรียนเชิญ CEO ของบริษัทธนาสิริมาไม่ได้ต้องการที่จะเชียร์หุ้นตัวนี้ครับแต่ต้องการที่จะถามเขาว่าจริงๆแล้วในธุรกิจขนาดเล็กในช่วงภาวะวิกฤตที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างช้าๆเนี่ยธุรกิจขนาดเล็กเป็นอย่างไรบ้างการทำธุรกิจใน MAI เป็นอย่างไรบ้างและที่สำคัญที่สุดที่ฮอตฮิตเหลือเกินในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ว่าธุรกิจขนาดเล็กมักจะมีคนเข้ามาขอร่วมกิจการขอซื้อขอทำอะไรก็แล้วแต่เขามองเป็นยังไงทั้งหมดนี้ไปติดตามในรายการวันนี้ได้เลยครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ The Spy รวมหุ้นเด็ดอย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงแรกก็คือช่วงเวลานี้หุ้นตกครับหาหุ้นเล่นลำบากแต่เราต้องมาทำความเข้าใจครับว่าจริงๆแล้วหุ้นในช่วงเวลานี้ตัวธุรกิจเขาเป็นอย่างไรและแน่นอนครับปีที่แล้วกับปีนี้หุ้นขนาดเล็กมีบทบาทมากเหลือเกินวันนี้แหละครับผมจะมาคุยกับคุณอาริศักดิ์เสถียรภาพอายุธนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทธนาสิริกรุ๊ปจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณอาริศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณเองครับพยายามจะถามเรื่องธนาสิริธนาสิริทำอะไรอยู่ในกลุ่ม property ใช่ไหมฮะใช่ครับก็บริษัทเรานี่เปิดมาตั้งแต่ปี2547นะครับเริ่มทำโครงการมาก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาปี2552ที่มาจดบริษัทเข้าทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ครับก็คือพูดง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นน้องใหม่ใน MAI ละแต่ว่าตอนที่ทำใหม่ๆก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดเหมือนกันใช่ครับ5ปีเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI เลยครับนะครับถามภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ถามเรื่องของธนาสิริตอนนี้เราทำอะไรเขามีแนวดิ่งแนวนอนใช่ไหมฮะอสังหาริมทรัพย์เราทำธุรกิจอะไรบ้างครับต้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะว่าส่วนใหญ่แล้วในตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็มีสินค้าอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็คือคอนโดมิเนียม2คืออย่างที่คุณเอกพูดก็คือแนวราบก็คือทาวน์เฮาส์บ้านแฝดครับบ้านเดียวครับผมครับจริงๆธนาสิริเราทำอะไรบ้างเป็นประเด็นสำคัญเราเนี่ยก็คือจะชำนาญในด้านแนวราบเป็นหลักนะครับทำเลที่เราชำนาญก็คือนนทบุรีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนที่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับบางใหญ่บางบัวทองราชพฤกษ์นะครับนนทบุรีเป็นหลักครับก็จะมีไปเปิดบ้างบางโครงการนะครับที่ภูเก็ตสกลนครครับอย่างปีนี้ก็จะมีการเปิดเพิ่มเติมก็คือที่อุดรธานีครับครับผมในกรุงเทพกับต่างจังหวัดคือก่อนหน้านี้ผมเห็น 2-3 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการพยายามที่จะขยายตัวไปหัวเมืองใหญ่ๆที่ต่างจังหวัดครับจริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตของธุรกิจลักษณะนี้ในกรุงเทพกับต่างจังหวัดเป็นยังไงครับก็ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยหลายๆจังหวัดเองเนี่ยก็มีการเติบโตที่ต่อเนื่องอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเมื่อ2ปีก่อนขอนแก่นรู้สึกว่าบูมมากเลยทุกคนก็จะพูดถึงขอนแก่นครับแล้วเมื่อ5ปีก่อนถ้าย้อนกลับไปอีกเมื่อ5ปีที่แล้วภูเก็ตก็ถือว่าเป็นเดสติเนชั่นของการลงทุนเพราะนั้นเนี่ยจะต้องอย่าลืมว่าการลงทุนเกิดที่ไหนนะครับ property ต้องตามไปที่นั่นเพราะว่าการลงทุนก็หมายถึงว่ามันมีการขยายของธุรกิจครับอย่างเช่นเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยภูเก็ตถือว่าเป็นจุดที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศเราเปิดแล้วก็เป็นเรื่องของการขายท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับภูเก็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเรื่องของในภาพของต่างประเทศนั้นก็จะมองว่าเป็น destination of the world นะครับถ้าทำให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเติบโตในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็เลยต้องเติบโตตามเพราะว่ามันมีการที่จะถ่ายเทประชากรเนี่ยนะครับจากภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเข้าไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่ดินหรือว่าที่อยู่อาศัยที่ภูเก็ตที่มีอยู่เดิมเนี่ยไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในภาพรวมเขาทำให้ในภาพรวมของภูเก็ตเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับพอมาถึงในเรื่อง 2-3 ปีที่ผ่านมารู้สึกว่ากระแสของ AAC เติบโตนะครับกระแสของภูมิภาคเริ่มเติบโตมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ตามเขตชายแดนเช่นอุดรธานีนะครับสระแก้วนะครับเชียงรายเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่ามีการตื่นตัวมากนะครับทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยถูกเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ถูกผู้ที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้าไปมีบทบาทแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ย บริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่เนี่ยรู้สึกเล็งเห็นว่าเอ๊ะมันมีความต้องการนะครับทำให้ลงเริ่มพิจารณาในเรื่องของการลงทุนลงไปเปิดมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อต้องอย่าลืมว่าแต่ละจังหวัดก็มีความต้องการที่จำกัดนะครับอย่างหลายๆจังหวัดเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมพอหลังจากเปิดไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยทำไมรู้สึกเริ่มมีจุดอิ่มตัวนะครับต้องอย่าลืมว่าคือบางการเขาบอกว่าตอนนี้เปิดแต่จังหวัดขายไม่ออกจริงไหมคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไปคาดหวังนะครับว่าในเรื่องของต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีความต้องการมากขนาดเท่ากรุงเทพต้องอย่าลืมว่าประชากรในกรุงเทพเนี่ยเรามีประชากรทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ล้านคนและมีประชากรแฝงก็คือว่าเข้าๆออกกรุงเทพอีกประมาณ5ล้านคนนะครับยังไม่รวมถึงนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะเดินทางไปมาอีกนะเขาคิดตีรวมๆอีกสักประมาณสัก2ล้านคนนะครับก็แปลว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย10กว่าล้านคนแล้วนะครับเพราะนั้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคอนโดมิเนียมแนวราบนะครับไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮ้าส์บ้านแฝดบ้านเดี่ยวเนี่ยก็ถือว่าความต้องการไม่มีที่ค่อนข้างที่จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับเปรียบเทียบกับต่างจังหวัดแล้วเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยในการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาการของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีขอบเขตที่ค่อนข้างจำกัดพอสมควร อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตก็มีพื้นที่ที่เป็นเกาะนะครับไม่สามารถที่จะขยายที่ดินลงไปในน้ำได้ครับครับที่ดินก็มีขีดจำกัดเช่นและในส่วนนึงก็เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่สงวนนะครับในขณะเดียวกันพื้นที่ที่เป็นชายทะเลก็มีค่อนข้างเยอะเพราะเป็นเกาะครับคือสภาพของที่ดินที่สามารถลงทุนได้เนี่ยก็มีพื้นที่จำกัดอีกนะครับเพราะนั้นด้วยความจำกัดของพื้นที่เนี่ยทำให้การขยายตัวของตัวภูเก็ตเองเนี่ยอาจจะมีขอบเขตอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยซึ่งต่างกันกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยถือเป็นเมนแลนด์ก็คือเป็นพื้นที่เปิดสามารถขยายได้อย่างต่อเนื่องครับสมัยก่อนเราจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยหมายถึงแค่อนุสาวรีย์ครับกรุงเทพหมายถึงแค่สีลมครับกรุงเทพหมายถึงสุขุมวิทเบื้องต้นๆแต่วันนี้ขยายไปแล้วนะครับจากสีลมก็ข้ามไปฝั่งทนจากฝั่งทนก็ข้ามไปถึงปิ่นเกล้าก็คือไปถึงตลิ่งชันอันนี้ไม่ใช่ตลิ่งชันแล้วข้ามไปถึงนครปฐมแล้วนะครับจากฝั่งสมุทรปราการนะครับแต่เดิมเนี่ยเราสุดแค่สุขุมวิทต้นๆก็ขยายตามลงไปเรื่อยจนถึงแบงค์คือมันมีการเติบโตของความเจริญต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความต้องการของที่อยู่อาศัยเนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายรูปแบบมากนะครับเลยทำให้การรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเปรียบเมื่อผู้ไปลงทุนต่างจังหวัดรู้สึกว่าเอ๊ะเปรียบเทียบกับกรุงเทพแล้วทำไมมันถึงแตกต่างกันกรุงเทพดีกว่ากรุงเทพยกนี้ต้องดีกว่าเพราะว่าคือประชากรเยอะนะครับเมื่อเปรียบเทียบประชากรแล้วมันเยอะกว่าแล้วเมื่อเราไปดูพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยประชากรในจังหวัดเองเนี่ยมีแค่ล้านกว่าแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยหลายเข้าออกอีกเท่าไหร่นะครับประชากรที่ต้องเข้าไปทำอาชีพประกอบอาชีพเป็นรับจ้างเป็นแรงงานหรือเป็นผู้บริหารก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอีกจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะไปรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ในพื้นที่ต้องถือว่าจังหวัดต่างๆเหล่านี้ถือเป็นจังหวัดศักยภาพนะครับครับเพราะฉะนั้นพอดูภาพลักษณะเช่นนี้ก็แปลว่าต่างจังหวัดที่ทุกคนไปปักหลักที่การขยายตัวเนี่ยอาจจะสู้กรุงเทพไม่ได้ก็จะถือว่าอาจจะไม่เชิงซะทีเดียวนะครับอย่างหลายๆจังหวัดเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วนะครับอย่างสระแก้วสระแก้วเนี่ยก็เป็นรอยต่อของเขมรนะครับสระแก้วเนี่ยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเมื่อหลายๆคนไปพยายามที่จะลงทุนและทำโครงการขนาดใหญ่เท่ากรุงเทพมหานครแต่ในเมื่อความต้องการหรือการกำลังซื้อเนี่ยในพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีเยอะเท่ากรุงเทพมหานครเราไปเปิดโครงการขนาดใหญ่เนี่ยทำให้บางครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เร็วตามหรือว่าเราอาจจะตั้งเป้าหมายสูงเกินไปหรือเปล่านะครับในแต่ละพื้นที่ครับครับธนาสิริเองตอนนี้พอร์ตจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราเป็นแนวราบใช่ไหมครับใช่ครับครับ
เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตฮะหรือส่วนใหญ่เลยก็ 100% ของพอร์ต 100% ไม่เราไม่ทำแนวดิ่งเลยคืออย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากเราเป็นบริษัทใน MAI นะครับเราก็มีเรื่องของข้อจำกัดทางด้านทุนจดทะเบียนนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราชำนาญเราต้องเล่นในสิ่งที่เราชำนาญที่สุดนะครับก็คือทาวน์เฮาส์บ้านแฝดบ้านเดี่ยวนะครับตัวธุรกิจแนวราบกับแนวดิ่งเนี่ยการรับรู้รายได้หรือการข้อได้เปรียบเสียเปรียบมันต่างกันยังไงครับก็ในเรื่องของแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยธนาคารเองเนี่ยก็ต้องการยอดจองในระดับหนึ่งก่อนที่จะปล่อยกู้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้ถนัดทางด้านแนวสูงแต่ขณะเดียวกันเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราเองก็พยายามมองหาพื้นที่ที่จะเปิดแนวสูงระดับที่ไม่สูงจนเกินมากคือก็คือประมาณ8ชั้นที่สามารถทำเรื่องของการรับรู้รายได้ภายใน1ปีได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแนวสูงเนี่ยต้องอย่าลืมว่ากว่าจะขออนุญาต DA ผ่านปีกว่านะครับกว่าจะสร้างอาคารเสร็จอีกปีกว่าเพราะฉะนั้นกว่าจะรับรู้รายได้จริงก็2ปีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแนวราบแล้วเนี่ยการที่จะทำสินค้าหมุนเวียนหรือ turnover เนี่ยในที่ดินเนี่ยถือว่าแนวราบเนี่ยให้ผลตอบแทนที่เร็วกว่าแนวสูงครับมาดูในเรื่องของตัวเลขบ้างนะครับพนาสิริเนี่ยเอา 2-3 ปีย้อนหลังเนี่ยรายได้เราเป็นยังไงครับกำไรเป็นยังไงในปีที่ผ่านมาก่อนก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราเองก็มีการที่จะพักในระดับตอนที่โดนน้ำท่วมมานะครับเพราะว่าเราชำนาญในหน้าโซนนนทบุรีครับอานิสงส์ของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมาเมื่อปี54เนี่ยก็ทำให้รู้สึกความมั่นใจในพื้นที่เนี่ยลดหน่อยลงนะครับแต่ก็ยืนระดับมาได้หลังจากที่ปี55ปลายปีก็รู้สึกว่ากำลังซื้อแล้วก็ความมั่นใจในพื้นที่กลับมาครับนะครับพอในถึงปี56เนี่ยผมมองว่าในเรื่องของความมั่นใจต่อรัฐบาลเองนะครับต่อพื้นที่เองก็กระเตื้องและดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงในปี57เนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็เจอปัญหาในเรื่องของการเมืองที่กลับเข้ามาก็เลยทำให้กำลังซื้อหรือสภาพรวมของที่อยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มหยุดตัวแล้วก็ยังไม่ขยายตัวเท่าที่ควรครับแปลว่าปี57เอาปี57ตอนนี้รายได้เราเป็นยังไงกำไรเป็นยังไงฮะประกาศไปแล้วใช่ไหมฮะปี57ปี57คือเนี่ยนะครับปี57เรากำไรหรือเรารายได้เป็นยังไงฮะปี57นี่ก็มีกำไรพอในระดับนึงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปี56ก็ถือว่าดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนเบื้องต้นเนี่ยว่ามันมีปัญหาทางด้านการเมืองนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็คือว่าจาก12เดือนเนี่ยเรามีการซื้อขายจริงๆก็เข้ามาสัก9เดือนจาก12เดือนเพราะนั้นรับรู้รายได้จริงๆปกติแล้วเนี่ยควอเตอร์ซื้อขายคือประมาณควอเตอร์3ควอเตอร์4ครับนะครับเมื่อควอเตอร์3ควอเตอร์4เนี่ยมูดในภาพรวมมันไม่ค่อยดีก็ทำให้กำลังซื้อต่างๆเนี่ยเริ่มอยู่ชะงักนะครับแต่ผมมองว่าในปี58เนี่ยน่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าตั้งเป้าไว้ยังไงฮะว่าจะโตเท่าไหร่รายได้จากปีที่แล้วเนี่ยมันจะต้องโตในเป้าหมายคือโตน่าจะประมาณสัก 20% จากเดิมนะครับครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าปีนี้จากต้นปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายอดเยี่ยมชมโครงการก็ดีนะครับแล้วก็อารมณ์ต่างๆของลูกค้าหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ผมว่าในภาพรวมของตลาดถือว่ามีภาพที่ดีขึ้นนะครับครับมีข่าวตอนนี้บริษัทขนาดเล็กในตลาดหลักทรัพย์มักจะมีข่าวว่ามีคนเข้ามาซื้อมีการเทคธนาสิริเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีข่าวนี้ คุณอริศักดิ์คิดว่าไงครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าณเวลานี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของทุกบริษัทนะครับที่จะมีโอกาสในการที่จะถูกควบรวมนะครับหรืออาจจะมีการแบ่งต่อเข้ามามีส่วนร่วมผมว่าณเวลานี้บริษัทใหญ่ๆต่างๆเนี่ยก็อยากจะได้บริษัทที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพราะต้องอย่าลืมว่าทุกธุรกิจเนี่ยย่อมมีแวร์เฮาส์ย่อมมีแลนด์แบงก์เป็นของตัวเองเพราะนั้นแลนด์เฮาส์และแลนด์แบงก์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดรายได้สูงสุดก็ได้มาจากการพัฒนาพื้นที่นะครับไม่ใช่จากการทำธุรกิจเป็นปกติที่เขาทำอยู่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็ย่อมต้องหาผู้ที่มีความสามารถเป็นมืออาชีพและสามารถพัฒนาพื้นที่ให้ได้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดนะครับผมว่าณเวลานี้ก็ไม่ใช่เฉพาะของตัวบริษัทธนาสิริเองนะครับผมว่าทุกๆบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กใน MAI เนี่ยก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็น365ที่เข้ามาเทค124ไปนะครับหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวกับโลจิสติกนะครับที่มาถูกเข้ามาถูกต่างประเทศเข้ามาที่จะมาซื้อกิจการไปเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าณเวลานี้เนี่ยเราเปิด AAC นะครับขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะต้องควบรวมให้มีกำลังกล้าแข็งพอที่จะ
ต่อกรกับการลงทุนที่จะเงินทุนที่จะไหลเข้าจากต่างประเทศครับมีคนเข้ามาคุยกับคุณอริศักดิ์ไหมเรื่องของการขอซื้อหุ้นผมว่าณเวลานี้เนี่ยก็คือก็มีมาบ้างนะครับก็มีการประสานงานมาเข้ามาติดต่อมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยผมว่าณเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยผมว่าซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะถูกบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยเข้ามาพูดคุยว่าเอ๊ะคุณมีความโดดเด่นทางด้านนี้ผมมีความโดดเด่นอีกด้านนึงถ้าเรามาควบรวมกันหรือเรามาร่วมทุนการขยายทุนให้ใหญ่ขึ้นเราน่าจะสามารถขยายตลาดได้ดีขึ้นและขยายการลงทุนได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในการพูดคุยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทพิมานที่มีความชำนาญทางด้านอุดรขอนแก่นเนี่ยนะครับก็เข้ามาพูดคุยแล้วมีการร่วมทุนกันไปนะครับโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่หรือว่าเป็นเรื่องปกติครับซึ่ง เกิดมาอยู่นมนานแล้วล่ะว่าเพื่อนมีเงินลงทุนที่ดีกว่าเข้ามาถามว่าไอ้พี่คุณเอกตอนเนี้ยผมกำลังจะลงทุนดังนี้เพิ่มเติมคุณเอกผมจะลงทุนไปกับผมไหมหรือเนี่ยผมมีสิ่งที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยคุณเอกจะลงทุนกับผมเพิ่มเติมไหมนะผมว่าณเวลานี้ก็เป็นมูดอารมณ์ของตลาดโดยภาพรวมของการควบรวมธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องปกติครับครับคำสับสุดท้ายครับคุณอริศักดิ์ครับอยากให้คุยกับท่านผู้ชมที่เป็นทั้งผู้ถือหุ้นของธนาสิริหรือกำลังอยากจะเป็นผู้ถือหุ้นธนาสิริเชิญนะครับครับผมว่าณเวลานี้ก็ทางบริษัทธนาสิริเนี่ยครับก็มีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจนะครับในส่วนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินแล้วก็พัฒนาสังหาริมทรัพย์ในแนวราบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนนนทบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดศักยภาพนะครับเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีนะครับของคนทั่วไปนะครับณเวลานี้เนี่ยในส่วนของโซนนนทบุรีเนี่ยก็มีเรื่องของรถไฟฟ้านะครับแล้วก็สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์แบบนะครับผมว่าก็ไม่แพ้กับกรุงเทพมหานครนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นทำเลที่ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งณเวลานี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องของห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่จะเปิดนะครับหลายห้างนะครับนะรถไฟฟ้าเองก็เริ่มที่จะเริ่มทดลองเดินรถแล้วนะครับเพราะนั้นอีกไม่นานเนี่ยโซนนี้ก็ต้องโซนนนทบุรีก็ถือว่าเป็นโซนที่อาจจะมีราคาสูงใกล้เคียงกับโซนกรุงเทพเลยทีเดียวครับผมครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับและช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันครับล่าสุดหุ้นธนาสิริเป็นเท่าไหร่แล้วก็เราไปดูกันภาพรวมตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงฟันธงราคาหุ้นถ้าพูดถึงการเคลื่อนไหวของหุ้นธนาสิริสิ่งที่ท่านเห็นข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะคล้ายๆหุ้นขนาดเล็กโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับคือนิ่งมานานครับและกระแสหุ้นขนาดเล็กมาในช่วงปีที่แล้วก็มีการดันราคาขึ้นมาแต่ถามว่าธนาสิริเขามีเหตุผลในการที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะต้องไปดูในหุ้นขนาดเล็กอื่นๆวิธีนี้ใช้ดูได้หุ้นทุกตัวคือข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งมันสะท้อนกับราคามาแล้วหรือยังนะครับราคาหุ้นมีการตอบรับข่าวไปมากหรือเปล่าการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันเป็นการก้าวกระโดดหรือไม่ M&A จะเกิดขึ้นหรือไม่การที่จะไปซื้อคนอื่นหรือโดนคนอื่นซื้อจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ทั้งหมดนี้แหละครับจะเป็นคำตอบว่าจากบริเวณตรงนี้การจะขึ้นกว่านี้อีกจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะหุ้นขนาดเล็กอย่างนี้เนี่ยนะครับเรื่องของรายได้เรื่องของกำไรอาจจะเป็นส่วนประกอบรองครับเรื่องของข่าวหลายคนใช้คำว่าสตอรี่อาจจะเป็นเรื่องหลักนั่นคือภาพใหญ่ครับเรากลับมาดูภาพของตลาดหุ้นไทยครับหลายคนตั้งเครื่องหมายคำถามว่าตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูภาพต่อไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในเรื่องของตลาดหุ้นไทยเนี่ยโจทย์ใหญ่เรายังตอบโจทย์ไม่ได้ครับเซ็นดีเด็กลงจาก 1,620 มาเหลือ 1,485 ในแง่ของจุดต่ำสุดเนี่ยเหตุผลก็คือว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนไม่เป็นไปตามเป้าหรือไม่มีการปรับประมาณการขึ้นสิ่งที่เราเห็นก็คือมีการปรับลงของ GDP มีการไม่มีการปรับขึ้นของประมาณการอาจจะปรับลงในบางเซกเตอร์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่เกิดการลงมาแต่พอลงมาถึงในระดับหนึ่งก็มีโอกาสเหมือนกันที่เซ็นดีเด็กจะเกิดเทคนิคอลรีบาวพอเกิดการเทคนิคอลรีบาวเราก็ต้องไปดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับภาพที่ท่านเห็นเป็นภาพระดับนาทีของเซ็นดีเด็กเห็นไหมฮะหุ้นลงมาแรงครับและการที่จะวิ่งสะท้อนขึ้นไปเนี่ยจุดแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ1513ครับถ้าผ่านแนวต้านนี้ได้จะมีแก๊ปวิ่งแต่ไม่ไกลนะครับจะได้บริเวณประมาณ1540เท่านั้น
แปลว่าภาพในช่วงสั้นจะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะต้องมาโฟกัสครับว่าแกลในการวิ่งไปที่1540จะเกิดขึ้นหรือไม่ถามว่าถ้าเกิดขึ้นเล่นหุ้นตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปครับต้องเรียนตรงๆว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่กำลังจะรีบาวก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ลงมาก่อนในปีหน้าปีที่แล้วที่ลงมาเยอะนะครับไม่ว่าในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ไม่ว่าในกลุ่มพลังงานไม่ว่าในกลุ่มปิโตไม่ว่าในกลุ่มสื่อสารขนาดใหญ่หรือแม้แต่คอมมูนิตี้ต่างๆภาพที่ท่านเห็นนี้เป็นภาพปตท.สผ.ซึ่งชัดเจนครับผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือราคาน้ำมันที่ลงมาเยอะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเริ่มมีการสร้างจุดต่ำสุดอยู่ระแนบเดียวกันแล้วนะครับในเส้นสีแดงๆที่ผมลากเทรนไลน์เพราะฉะนั้นหุ้นที่มีผลกระทบแรงยังรีบาวหุ้นส่วนใหญ่ก็จะรีบาวด้วยผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าโครงสร้างของเส้นเด็กในระยะสั้นกำลังอยู่ในช่วงของการที่จะลุ้นเกิดเทคนิคอลรีบาวระยะสั้นหรือไม่ไม่ได้อำนวยในเรื่องของการวิ่งเป็นรอบใหม่นะครับและถ้าเมื่อไหร่ผ่าน1513ก็จะมีการรีบาวเล็กๆแต่ภาพใหญ่ของตลาดหุ้นยังไม่ฟื้นจริงครับเรากำลังลุ้นแค่เทคนิคอลรีบาวผมคิดว่าภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยที่จะฟื้นหรือเล่นรอบใหญ่ต้องรอหลังสงกรานต์ครับนี่คือเหตุผลครับที่วันเสาร์ที่18เมษายนผมก็จัดสัมมนาปกติจัดวันเสาร์ต้นเดือนแต่สำหรับเดือนเมษายนนะครับเราจัดหลังสงกรานต์ครับให้ทุกท่านไปเที่ยวกลับมาแล้วค่อยมาอบรมกันว่าตกลงแล้วทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเล่นได้เมื่อไหร่ท่านที่ว่างนะครับหลังจากกลับเที่ยวกันแล้วเสาร์ที่18เมษายน 9:00 น.ถึงเที่ยงเราพบกันที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดุพีครับดูรายละเอียดได้2วิธีครับวิธีแรกเข้าไปในเว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับอีกวิธีนึงโทรไปที่0817838888 0817838888ครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ